สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการบ้านดวงนะครับผมรายการที่รวมสุดยอดหมอดูมากสุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับผมวันนี้ก็พบกับผมหมอโอมนะครับผมแล้วก็จัสซ่านะครับโซดากลิ่นผลไม้นะครับผมมีหลายกลิ่นนะครับผมติดตามได้นะครับผมเป็นสปอนเซอร์หลักของเรานะครับผมอ่ะต่อไปก็จะพูดถึงหัวข้อหลักวันนี้5ราศีไหนเงินสะพัดหลังสงกรานต์นะครับผมผมก็สนใจว่าเอ๊ะสงกรานต์นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาของแต่ละท่านบ้างจะมีโชคมีเงินใช้จ่ายไหมมีเงินไปเที่ยวมีเงินพาครอบครัวไปพักผ่อนไปปิกนิกหรือเปล่าครับมีเงินไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดที่บ้านหรือคนที่เรารักหรือเปล่านะครับผมมาดูกันนะครับว่าอย่างไรนะครับผมอย่างที่บอกคืออันดับแรกคือดวงก็คือรหัสของกรรมนะครับผมที่เราเกิดมาเนี่ยทุกอย่างกำหนดมาแล้วนะครับว่ากรรมเป็นยังไงแต่เราสามารถเลือกซ้ายและขวาดีและชั่วได้อ่ะนี่คือเคล็ดลับอย่างที่บอกคือเราเข้าใจดวงเรารู้จักเล่นเกมรู้จักคำว่าหลีกเลี่ยงรู้จักหลบหลีกรู้จักคำว่าผ่อนปลนอันนี้คือเคล็ดลับของการดูดวงที่ถูกต้องดูดวงให้มีสติดูดวงเอาใช้ประโยชน์ได้อันนั้นคือประโยชน์ของการดูดวงครับไม่ใช่ว่ารู้ล่วงหน้าแล้วก็ทำเฉยๆรอโอกาสรอเวลาเข้ามามันไม่ใช่ครับมันต้องมีการเขาเรียกการประสานงานการเตรียมตัวการวางแผนนะครับถึงจะดีครับผมทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรากำหนดส่วนเดิมถามว่าดวงเป็นชี้ชะตาเป็นไกด์ไลน์ไว้แต่ถ้าเราสามารถขยันกว่าเดิมแต่คนไม่รวยเนี่ยขยันแอคทีฟสู้ชีวิตกว่าเดิมอ่ะมันก็รวยได้คนเหมือนคนเนี้ยมีแฟนคนนี้ต้องมีแฟนรวยแต่เขาอยากจะฝืนดวงไปมีแฟนคนเนี้ยโอเคเขาก็ได้แฟนคนนี้อาจจะไม่รวยอย่างที่ตามดวงก็ได้นะครับที่บอกคือดวงดาวเป็นไกด์ไลน์ชีวิตก็จริงถามว่าเราสามารถเลือกดีเลือกชั่วเลือกทำไม่ทำได้นะครับผมอ่ะอย่างดวงเนี่ยถ้าเข้าใจสัจธรรมแล้วก็จะเข้าใจในดวงนะครับผมไม่บ่นไม่ย่อท้อไม่อ่อนกำลังใจถ้าพลังใจมันมีแล้วว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมอย่างในคำพุทธศาสนาพูดว่าอริยสัจ4เนาะทุกสุทัยนิโรธมรรคนี่คือหัวใจนะครับผมก็อันดับแรกการก็พูดถึงแล้วกันว่า5ราศีไหนเงินสะพัดหลังสงกรานต์นี้นะครับผมอันดับแรกเลยชัดเลยคือ1ก็คือราศีเมษครับขอแสดงความยินดีด้วยราศีเมษในหลังสงกรานต์นะครับผมมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพราะตอนนี้ตำแหน่งดาวการเงินน่ะยังโคจรอยู่ตำแหน่งวินาศรักอยู่วินาศรักจริงๆไม่เสียพระทัศนีไม่ได้เสื่อมนะครับผมอยู่ตำแหน่งที่ให้ประโยชน์กับลัคนาของราศีเมษอยู่นะครับผมแม้จะบอกว่าจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่มองว่ารวมแล้วทัศนีก็เป็นดาวแห่งสุภเคราะห์ที่เป็นดวงใหญ่ที่ให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักการเล่นเกมรู้จักวางแผนรู้จักการควบคุมโปรเซสของงานของการเงินต่างๆก็ค่อนข้างจะดีและตอนนี้ตำแหน่งของดาวศุกร์อ่ะเป็นมหาอุดถือยิ่งใหญ่มากดาวศุกร์ของราศีเมษก็คือตำแหน่งเงินกระดุมพระเขาเงินสำหรับผมไม่ใช่ว่าจะได้เงินนะไม่ใช่ว่ารวยเสมอไปนะว่ามีเกณฑ์หมุนเงินมีการคอนโทรลเงินให้เกิดประโยชน์ได้มีการวางแผนเงินที่ดีแล้วจะเกิดประโยชน์ได้นะครับที่มีการเข้าเงินออกค่อนข้างดีนะผม5ราศีที่ผมบอกเนี่ยจะมีราศีที่เกี่ยวข้องกับการเงินหมุนเข้าเงินออกซึ่งจะผลประโยชน์กับแต่ราศีได้ถ้าเราจะวางแผนรู้จักการเล่นเกมของดวงนะครับผมอย่างที่บอกตอนเนี้ยเดี๋ยวช่วงประมาณวันที่กลางเดือนนี้กลางเดือนเมษายนเนี่ยมีโอกาสที่ค่อนข้างดีอย่างเกี่ยวเรื่องการเงินครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวดาวศุกร์โคจรเดือนหน้านะครับผมประมาณวันที่24เมษายนนะครับผมกระตุ้นตัวของการเงินแล้วอยู่ร่วมกับดาวพุธคือพุทธน้ำอสีธาตุหรือธาตุน้ำด้วยมองว่าเกิดประโยชน์และค่อนข้างดีกับราศีเมษนะครับผมถ้าของราศีเมษเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับว่าทำอย่างไรแล้วมีการคอนโทรลอย่างไรมีการทำบุญอย่างไรแล้วเกิดสิริมงคลของราศีเมษให้เงินสะพัดในช่วงหลังสงกรานต์ต้นไปนะครับผมจนถึงประมาณกลางปีปลายปีเลยนะถือว่าดีนะครับผมต่อไปราศีหนึ่งคือราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยใครๆก็รู้ว่าค่อนข้างเครียดมาหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีปัญหาอยู่นะครับยิ่งอย่างที่บอกคือดาวเสาร์เล็งลัคนาเนี่ยมาประมาณปีครึ่งแล้วมีความทุกข์ความเครียดหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องคุณสวงเรื่องคู่เรื่องการเงินการทองต่างค่อนข้างวุ่นวายแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกคือผมมองโดยรวมว่าดาวพุธอะโคจรที่ดีเพราะว่าเดี๋ยววันที่ประมาณ24เมษายนเนี่ยดาวพุธจะเริ่มเดินหน้านะครับผมดาวพุธคือการเงินของราศีศพการเงินเดินหน้ามองว่าดีนะครับผมตำแหน่งค่อนข้างให้คุณให้ประโยชน์หลายอย่างกับคนราศีพฤษภโดยตรงเพราะอยู่ในราพะราพะวาลานะครับคนราศีพฤษภก็เตรียมตัวมีการหมุนเงินใช้เงินมีการวางแผนที่ดีผมมองว่ามีเกณฑ์ประโยชน์ที่จะสามารถหาเงินเข้ามาใช้จ่ายได้มีเงินให้จ่ายมีเงินให้ใช้ถือว่าเป็นการที่ดีดีกว่าหน้ามืดหรือเครียดไม่มีทางออกมืดแปดด้านนะครับผมมองว่าค่อนข้างดีของราศีพฤษภอีกราศีหนึ่งที่หลังสงกรานต์นี้การเงินสะพัดนะครับผม
ถ้ารู้จักการเซฟเงินออกให้เงินเข้ามาเหมือนจังหวะตามดวงแต่ถ้าเงินออกเราพยายามเซฟประหยัดอาจจะมีการวางแผนไปก่อนนะรอให้ผ่านวิกฤตไปก่อนค่อยซื้อค่อยใช้จ่ายนะครับผมคุยกับที่บ้านคุยกับครอบครัวหรือคุยกับหุ้นส่วนต่างๆนะให้การวางแผนการเงินที่ดีค่อยลงทุนหรือว่าค่อยขยายบางส่วนบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกการวางแผนถือว่าดีนะครับผมต่อไปราศีโชคดีราศีหนึ่งคือราศีกรกฎนะครับผมราศีกรกฎเนี่ยโชคดีเพราะอะไรเพราะว่าเหนือวันที่14เมษายนเนี่ยสงกรานต์เนี่ยตำแหน่งอาทิตย์ที่ตำแหน่งการเงินของคนราศีกรกฎเนี่ยโคจรเป็นตำแหน่งมหาอุดยิ่งใหญ่มากนะครับผมประมาณ1เดือนเลยถือว่าคนราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีรายรับเข้ามาเพราะตำแหน่งการเงินเนี่ยสัมพันธ์ถึงดาวการงานแล้วการงานเป็นตำแหน่งราภะดาวจรท้องฟ้านะซึ่งผลประโยชน์กับคนราศีกรกฎโดยตรงเลยมีเงินมีลาภมีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตเข้ามาในจังหวัดต่างๆในช่วงหลังสงกรานต์ไปผมมองว่าถ้าจากการวางแผนกอบโกยขยันสู้แล้วดีครับปีนี้บอกอย่างนึงเลยทุกราศีถ้ามีปัญหาให้สู้กว่าที่เคยเป็นมาหรือแข่งกับที่เป็นมามักจะประสบความสำเร็จเพราะดาวจรท้องฟ้าหลายๆดวงที่ส่งผลกระทบหรือส่งผลให้คุณกับหลายราศีโดยเฉพาะดาวอังคารคือขยันโคจรค่อนข้างเกิดประโยชน์กับราศีดาวอังคารถือว่าก็รากแห่งธนาคารนะครับผมถ้ารู้จักการวางแผนขยันสู้กว่าเดิมมองว่าไม่อดตายแน่นอนนะครับผมคนสู้ชีวิตยังไงก็ไม่อดตายและยิ่งช่วงนี้จังหวะดาวหลายๆดวงบนท้องฟ้าในปี2560เนี่ยค่อนข้างโคจรมีประโยชน์กับราศีถ้าจากการกอบโกยการขยันมองว่าค่อนข้างดีนะครับผมต่อไปราศีโชคดีประจำปีนี้เลยตั้งแต่ต้นปีจนถึงหลังสงกรานต์ยังดีอยู่ก็คือราศีกันนะครับผมราศีกันเนี่ยตำแหน่งการเงินก็ค่อนข้างดีนะครับผมดาวตำแหน่งการเงินของคนราศีกันเนี่ยคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็เป็นมหาอุดอยู่โคจรครับผมทั้งพักทั้งเดินหน้าในราศีที่เกิดประโยชน์กับคนราศีกันโดยตรงนะครับผมแล้วก็คือตำแหน่งประจำนี้แล้วก็ค่อนข้างส่งผลค่อนข้างดีและหลังที่25เนี่ยดาวศุกร์เริ่มเดินหน้าในราศีมีนและส่งผลให้เงินของคนราศีกันเนี่ยคล่องปกติแล้วยิ่งได้คล่องมาก่อนหน้านี้แล้วยิ่งคล่องเข้าไปใหญ่ยิ่งเกิดเป็นเข้าไปใหญ่มองว่าคนราศีกันเนี่ยโชคดีเข้ามาปีนี้ขอขยันสู้กว่าที่เคยเป็นมาขยันกว่านิสัยของตัวเองขยันกว่าที่เคยทำมาตลอดชีวิตเนี่ยขยันช่วงเนี้ยมีเกณฑ์กอบโกยได้ดีแล้วราศีกันเนี่ยก็ยังดียาไปหลายปีนะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่กอบโกยได้ก็กอบโกยก่อนนะขยันสู้อย่าลืมทำบุญด้วยราศีกันต้องขยันทำบุญนะเพราะตำแหน่งดาวต่างๆยังส่งผลบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอะไรในตลอดปีนี้ยังมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แรงแต่โดยรวมแล้วเรื่องเงินเรื่องงานค่อนข้างเพอร์เฟกต์ฉันขอให้คนราศีกันค่อนข้างตั้งใจนะครับผมสู้ชีวิตนะครับผมกอบโกยสร้างครอบครัวให้ดีนะครับมีความสุขจะมีโอกาสตั้งตัวได้มีโอกาสที่จะเข้มแข็งมีโอกาสที่จะเป็นหลักเป็นฐานมองว่าค่อนข้างดีนะครับผมต่อไปราศีสุดท้ายจะเป็นราศีไหนที่จะเกิดความโชคดีเงินสะพัดหลังสงกรานต์นี้ครับผมขอตอบไปละกันก็คือราศีธนูราศีธนูเนี่ยดาวเสาร์ตอนนี้โคจรทับลัคนาอยู่นะครับผมการเงินของคนราศีธนูก็คือราศีมังกรก็คือดาวเสาร์นี่แหละโคจรทับลัคนาอยู่ส่งผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองไอ้เรื่องอื่นผมค่อยว่ากันแต่เรื่องเงินสะพัดแน่นอนนะครับผมเงินมาทับตัวเองแล้วต้องสะพัดแน่นอนมีเกณฑ์เงินเข้ามาให้จ่ายให้ใช้นะครับมีเกณฑ์ทั้งออกทั้งเข้าแต่โดยรวมแล้วยังเกิดประโยชน์หลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็อีกชั้นนึงก็คือหลังวันที่18เมษายนเนี่ยดาวเสาร์คือดาวตำแหน่งการเงินของคนราศีธนูเนี่ยโคจรพักพอมาผมนะดาวบังคับเนี่ยพักเนี่ยดียิ่งดาวใหญ่ยิ่งดีพักเนี่ยแปลว่าอะไรไหมมีการปรับปรุงการแก้ไขมีการวางแผนได้มีการควบคุมได้เงินมาพักอยู่ตำแหน่งตัวเองเหมือนกับเงินอยู่ในบ้านเราเนี่ยและตำแหน่งที่ค่อนข้างเกิดประโยชน์เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีสามารถจัดการสามารถบริหารสามารถควบคุมได้สามารถมีการวางแผนกระแสกิจการวางแผนการใช้เงินวางแผนการหาเงินผมบอกว่าดีมากของคนราศีธนูในช่วงนี้ฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจสู้และอดทนจะเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างเกิดประโยชน์มากๆนะครับผมขอสรุปแล้วกันนะราห้าราศีไหนเงินสะพัดช่วงหลังสงกรานต์นี้ก็มี1ราศีเมษนะครับผมราศีพฤษภราศีกันราศีธนูแล้วก็ราศีกันราศีธนูครับกรกฎนะครับ5ราศีนี้นะครับผมหาโอกาสนะไปไหว้1ก็คือศาลหลักเมืองนะครับผมประจำจังหวัดของตัวเองนะครับผมเป็นการเสริมชะตาราศีการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเป็นคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยจะเกิดประโยชน์นำความสำเร็จมาให้นะครับผมสองคืออาจจะหาเกี่ยวกับไหว้เสียงสิทธิเกี่ยวโชคลาภนะเอาให้เงินมันคล่องขึ้นนะครับให้รายจ่ายน้อยลงนะครับอาจจะไหว้สังฆาจารย์วัดศิวลีนะครับผมตามวัดต่างที่นับถือแถวบ้านได้เลยไม่จำเป็นต้องจัดจองวัดนะขอให้ทำด้วยศรัทธาทำบุญนะครับไป
ไปฟังสวดมนต์บ้างไปเข้าวัดทำบุญตามศาสนาตัวเองก็ได้ครับหรือไปอยากทำบริจาคทงจะทานให้เงินเข้าเงินออกเพราะที่บอกคืออยากได้เงินเข้ามาต้องทำทานเป็นเชื้อไว้เงินจะไหลมาเทมานะครับอย่างหนึ่งทำบุญน้ำมันตะเกียงผมมองว่าอะไรไหมมันตัวเองมีพลังแล้วทำบุญสมุนตะเกียงเนี่ยการคนโบราณเชื่อว่าเสริมชะตาราศีเสริมตัวเองมีความโดดเด่นให้มีความพลังกายพลังใจมากขึ้นเมื่อเรามีพลังกายพลังใจแล้วมองว่าค่อนข้างจะทำให้เราสู้ชีวิตได้หาโอกาสกอบโกยได้ฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือทั้ง5สีนี้ทั้งตอนที่ผมบอกนะหลังสงกรานต์มีเกณฑ์เงินสะพัดมีเกณฑ์เงินเข้ามาให้จัดการมาแผนการใช้จ่ายให้เงินออกน้อยที่สุดครับให้เข้ามาเยอะเพราะเดือนนี้ก็เงินเข้ามาเยอะแล้วแต่ถามว่าการออกแต่ละคนก็เหมือนกันถ้าคุณวางแผนการออกได้มองว่าดีครับเงินสะพัดคือเงินเข้าและออกถ้าเราจะเอาเงินเข้ามาอุดร้อยรั่วการใช้จ่ายต่างมองค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับช่อง5นะผมมีอาจารย์แพรี่นะครับผมอาจารย์กาและก็ผมนะครับผมจะพูดถึงเรื่องดวงต่างเกี่ยวกับราศีต่างๆเป็นการเสริมตาราศีนะครับผมมีทั้งเลขศาสตร์นะครับโหราศาสตร์ชัยภูมิศาสตร์แล้วก็ต่างๆศาสตร์ต่างๆมากมายทั้งไพ่24ต่างๆนะครับสนใจตามพวกเราได้ครับช่อง5ฝากกด Subscribe ด้วยนะใครกด Subscribe ช่องเรามีเกณฑ์นะครับผมเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนเมษายนเนี่ยจะจับชิงโชคลุ้นวัตถุมงคลเสริมชะตาราศีนะครับผมนี่ผมหมอโอมก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ